คือขั้นตอนก่อนเข้าโรงงานนะครับต้องสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงานครับผมเพื่อป้องกันในเชื้อโรคนะครับเอาไปในโรงงานเพื่อนเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ครับผมพี่น้องแล้วรถบาวอิดมาสเปรย์น้ำยาเลยครับก่อนที่จะเข้าโรงงานต้องสเปรย์น้ำยาก่อนครับผมถึงแล้วครับกำลังจะเข้าไปทำการลงกากถั่วครับผมไปลงกันตอนต่อไปเลยครับผมรถทุกขั้นต้องทำการสเปรย์น้ำยาก่อนนะครับพี่น้องถึงจะเข้าโรงงานเพื่อนไหนเนาะครับรอสักครู่เพื่อนกำลังจะเปิดน้ำยามาครับผมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อครับผมน้ำยาเติมมาแล้วไม้กันเปื่อนแล้วว่าเลยทำไม้กันเพื่อนซะละหลังจากที่เฮาทำการสเปรย์น้ำยาเสร็จแล้วก็ทำการสร้างรถเด้ครับพี่น้องสร้างรถเพื่อเช็คน้ำหนักสินค้านั่นเองครับผมว่าน้ำหนักสินค้าเราหายเยอะไหมหลังจากสร้างรถเสร็จแล้วก็จะเข้าไปลงเลยครับผมตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้างรถหนักครับสร้างรถหนักเสร็จแล้วก็จะสร้างวัดตอนออกก็สร้างรถเปล่าออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเช็คน้ำหนักสินค้าครับรถบาวอิดรอสั่งอยู่ครับผมรอคิวช่างอยู่นี่ครับพี่น้องรถบาวอิดก็ได้ขึ้นตะสร้างเลยครับผมตอนนี้หลังจากสร้างเสร็จก็เข้าไปลงเลยครับผมเดี๋ยวบาวอิดเก็บบรรยากาศตอนลงมาฝากครับหลังจากที่บาวอิดทำการสร้างรถเสร็จแล้วก็ทำการเปิดพอไว้รอลงเลยครับพี่น้องตาบาวอิดไปเบิ่งครับผมนี่พี่น้องต่อแถวกันเขาไปลงแบบนี้ครับถามเพื่อนมาเอิญครับพี่น้องเพื่อนกำลังเตรียมสถานที่อยู่ครับผมมาถึงขั้นตอนการลงแล้วครับพี่น้องเขามาในโกดังแล้วครับผมกำลังจะน้อยต่างล่ำครับรถบาวอิดจอดอยู่ข้างนอกนะครับผมโกดังเพิ่นบ่กว้างครับก็ได้บอกเขามาพร้อมกันเกือบเป็นบาวอิดแลนด์เขามาทำการนี่อัดอยู่ดูได้นี่ทำการดำนะครับพี่น้องฝนเขานอนหลังคาโกดังเลยคือไรออกมานำนอกผาการคางพี่น้องผาการคางเป็นอันว่าภารกิจเสร็จสิ้นครับผมตรงกาตัวที่อุดรธานีครับผมสามารถเป็นผู้คุยเป็นทักทายกับบาวอีไดเนอร์ครับผมอยากเบิ่งคลิปประเภทใดก็เมนเข้ามาบอกบาวอีครับผมเดี๋ยวบาวอีจะเห็นให้เบิ่งครับผมโอเคครับคลิปนี้บาวอีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ